สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเหมือนเดิมครับจะพามาชมสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวฟินคอยเสียหรือเสื่อมนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านสอบถามมาว่าฟินคอยมันเสียได้อย่างไรทั้งที่มันทำงานอยู่กับที่นะครับเพื่อนไม่มีอะไรไปเสียสีกับมันเลยครับซึ่งตามทฤษฎีเนี่ยมันไม่มีอะไรไปกระทบกระทั่งกันกับเจ้าตัวฟินคอยเลยมันย่อมจะน่าจะเป็นอะไรที่ทนทานมากนะครับเพราะมีเหมือนพวกชุดลูกสุกแหวนที่ต้องเสียสีกันตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วการสถานการณ์ใช้งานจริงครับเพื่อนตามการใช้งานจริงอ่ะมันจะมีเศษฝุ่นนะครับเพื่อนเศษฝุ่นเศษทรายเล็กๆเศษฝุ่นเศษทรายเล็กนี่แหละครับที่มันเข้าไปสร้างปัญหาให้กับตัวฟินคอยถามว่าเข้ามาได้ยังไงครับมันเข้ามาตามพวกใบพัดมาตามอากาศตามแต่พื้นที่เพื่อนใช้งานครับถ้าเพื่อนใช้งานตามชนบทครับพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะมันฝุ่นมันก็จะถูกดูดเข้าไปในตัวล้อแม่เหล็กแล้วมันก็จะกระจายตัวอยู่ในล้อแม่เหล็กครับเพื่อนเครื่องยนต์ทำงานหมุนฝุ่นเศษฝุ่นเศษอะไรมันก็จะหมุนรอบตามขดลวดวิ่งไปตามบริเวณต่างๆนานเข้าเศษฝุ่นเนี่ยแล้วมันจะไปทำหน้าที่คล้ายๆกระดาษทรายครับเพื่อนทำหน้าที่คล้ายกระดาษทรายมันจะขัดสารที่เคลือบเจ้าตัวขดลวดออกทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพื่อนให้เพื่อนนึกภาพการยิงทรายครับเครื่องมือยิงทรายเศษฝุ่นเศษทรายนี่แหละครับมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันกับการยิงพ่นทรายนะยิงทรายพ่นทรายนั่นแหละครับซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีครับมันใช้ระยะเวลาก่อตัวเป็นปีๆครับเพื่อนขอนึกภาพรอบเครื่องมันหมุนกี่รอบต่อนาทีครับเศษปูนเศษทรายชิ้นเล็กๆเหมือนมันจะเหมือนกระดาษทรายละเอียดแล้วครับเพื่อนมันก็จะเข้าไปขัดสารที่เคลือบขดลวดไว้จากนั้นพอสารที่เคลือบขดลวดมันหมดไปมันก็จะเหลือแต่ขดลวดเปล่าๆนะครับเมื่อเหลือแต่ขดลวดเปล่าๆพอเราขับรถลุยน้ำลุยฝนหรือว่าเวลาเราล้างรถนะครับมันจึงก่อให้เกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นในภายในระบบสายไฟนะครับเมื่อมีการลัดวงจรในระบบสายไฟก็ไม่ต้องคิดมากครับความเสียหายดับแรกก็จะเกิดจากเจ้าฟินคอยนี่แหละครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าขดลวดแต่ละตัวเนี่ยเขาเคลือบสารมาหนาขนาดไหนนะครับเพื่อนบางชิ้นบางอันก็อาจจะเคลือบมาบางชิ้นบางอันก็อาจจะเคลือบมาหนาถ้าเคลือบมาหนาหน่อยก็อาจจะใช้งานได้นานหน่อยแต่ถ้าเคลือบมาบางก็คงไม่นานครับมันจะเสื่อมอันนี้และวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการช่วยบำรุงรักษาช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวฟินคอยนะครับเพื่อนเมื่อเราทราบกันแล้วว่ามันจะมีเศษฝุ่นเศษทรายเข้าไปในระบบล้อแม่เหล็กระบบขดลวดวิธีการแก้ไขช่วยเหลือให้ยืดอายุการใช้งานก็ไม่ยากกันเพื่อนให้เราใช้ปืนพ่นลมนี่แหละครับเพื่อนเป่าไปที่ถ้ามีเวลานะครับเป่าไปที่ตัวล้อแม่เหล็กเป็นการดูแลรักษาเครื่องยนต์ของเราไปในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าของคันนี้ให้ดูว่าฝุ่นมันเยอะขนาดไหนนะครับเพื่อนดูเองครับเพื่อนว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเพราะฉะนั้นการใช้รถจักรยานยนต์สิ่งที่ควร
รู้สิ่งที่เราควรรู้วิธีบำรุงรักษามันก็จะยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ของเราให้ยาวนานเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวครับทำเพื่อนมีเวลาเป่าตลอดเลยอาจกินคอยอาจจะไม่เสียเลยก็ได้นะครับรู้สนใจคุณจะไม่รู้กันนะครับเพื่อนเมื่อรู้แล้วก็กลับไปจัดการได้เลยนะครับเพื่อนก็ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ